ลาวมังกรไม่มังกรก็หมาลาวน่าจะเป็นเสียงมังกรป่ะหมามันยังแบ้วๆใช่ไหมเอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะวันนี้อยู่กันผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาตีแก๊งล็อกเก็ตนะฮะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเราจะมาขับไล่แก๊งล็อกเก็ตด้วยกันนะฮะในคลิปนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้ามันชำระล้างใช่ป่ะพิวริฟายฮะมันจะทำให้ได้ IV สูงขึ้นใช่ป่ะ CP สูงขึ้นนะฮะมันใบ้ว่าเป็นเบิร์ดนะฮะคือเราใช้ล็อกใช้หินได้ครับถ้าเป็นเบิร์ดคือมันจะต้องดูเรื่องของที่มันใบ้นิดนึงนะฮะว่ามันใบ้อะไรมานะครับเราจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผมเคยแพ้ด้วยเบิร์ดนี่เราใช้ล็อกได้ครับใช้สายแก๊งปลาหินนะผมใช้แก๊งปลาหินแล้วผมเรียง CP มาเราสามารถเสิร์ชธาตุโปเกมอนได้นะครับนี่เป็นความรู้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะเราสามารถเสิร์ชธาตุมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับว่าตัวที่เรามีอยู่คือธาตุอะไรนะฮะนี่ผมมีหินอยู่ไงมาดูกันนะฮะเล่นมือเดียวเนี่ยจะยากเลยเพราะว่าตอนที่เราใช้อันติอ่ะมันจะพันไม่ได้ผมว่าแต่พอดีผมก๊อตตัวนี้ผมก๊อตร้อยนะฮะตีสบายครับซูแบทส่วนมากมันจะแจกตัวแรกเว้ยแต่ผมเคยโชคดีได้ตัวที่2ได้ร่าง2อะไรเงี้ยก็มีนะฮะอุ๊ยถ้าสไตล์ใช้ท่ามานี่ผมอาจจะตายได้นะเนี่ยเอ้ยถ้าผมจะเนี่ยผมจะวนได้ไหมเนี่ยดูดิโอ้ยไม่ได้แน่เลยอ่ะได้แค่ไนท์เหรอเกตโอ้ยโอ้ยได้แค่เกตเองครับโอ้เสียดายอ่ะถ้าเป็นเอ็กซ์แลนด์น่าจะตายไปแล้วครับไม่เป็นไรผมจะพยายามไม่เสียตัวนะครับจากการสู้กับแก๊งล็อกเก็ตนะเพราะว่ามันมีผลตะบอลด้วยนะเราควรจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตัวออกนะครับว่าถ้ากำลังจะตายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นผมอันตีก่อนแล้วผมจะเปลี่ยนตัวนะฮะผมว่าเขาไม่ตายอ่ะรอบเนี้ยใครริวด้วยนะครับหุยถ้าได้ใครริวมานี่โคตรดวงดีเลยนุ้ยผมเปลี่ยนตัวก่อนครับรีบเปลี่ยนตัวรีบเปลี่ยนตัวก่อนจะตายโอ้ยตายไม่ทันน่ะโอ้โหผมกดเปลี่ยนตัวแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ฮะเมื่อกี้หุยเสียดายอ่ะโถเอ้ยคือมันจะมีโอกาสได้1ใน3โปเกมอนนะครับที่เขาเอามาตีกับเรานะฮะผมว่าจริงเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าส่วนมากจะได้ตัวแรกแต่ผมก็เคยได้ร่าง2มาได้เต่าร่าง2เซนิกามิคาเมลใช่ป่ะเคยได้คาเมลมาแล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงแต่ว่าบอลมี5บอลไม่งั้นจะได้บอล6บอลเว้ยปึ๊บชูแบทฮะเห็นป่ะนะครับผมมาจับกันเถอะผมมีตัวเยอะแล้วผมขอให้มันไม่ดิ้นแล้วกันชูแบทนี่เป็นตัวที่จับยากมากเลยถ้าใช้มือเดียวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่อนวางก่อนนะฮะต้องวางแล้วโยนดีๆอ่ะชูแบทอ่ะโอเคบอลเดียวติดนะฮะสำหรับชูแบทมาดูซิว่า IV เป็นไงโอ้โหต่ำมากเลยฮะเห็นเสาต้นไม้ที่ขยับแสบดำๆหนูนะฮะใกล้ๆยิมน่ะนั่นคือมีแก้วเกตอยู่นะฮะสังเกตได้แบบนี้นะฮะโอเคเราไปดูอันต่อไปกันนะครับผมว่าเป็นยังไงคือตั้งแต่มีแก๊งล็อกเก็ตมาเนี่ยผมว่าคนได้ใช้ยาได้ใช้ชีวิตเยอะมากครับผมคนหนึ่งที่ได้ใช้นะฮะมันเปลืองมากๆเลยเว้ยมันเก่งแรตต้ายังเก่งเลยอ่ะไอ้โคแรตต้าหนูอ่ะมาดูกันตัวนี้ใช้อะไรฮะวินนิ่งอะไรวะเฮ้ยไม่เคยเห็นนะลองนี้เอาใครริวตัวเก่งสุดของผมไปเลยเนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยแก๊งไฟแก๊งไฟเอาน้ำมาก็ชนะแล้วปะวะทำไมมันไม่บอกอ่ะมันใบ้แปลกๆอ่ะแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยฮิโตคังงี้น่าจะเป็นลิซาโดแล้วก็ลิซาดอนนะฮะ3ตัวคือผมจะถนัดเรียกชื่อโปเกมอนในภาษาญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าเจน1กับเจน2อ่ะเรายังเรียกเป็นภาษานี้อยู่ไงแต่พอเจนใหม่ๆใช่ป่ะเด็กรุ่นใหม่เนี้ยก็จะเรียกแบบชาริซาร์ดทารามันเดอร์อะไรเงี้ยก็จะแบบผมก็จะแบบไม่ค่อยรู้จักแล้วถ้ามาคุยผมครับน่าจะเป็นภาคที่ขึ้นแบ็กแอนด์ไวท์ฮะเลิกเล่นเลยอ่ะเพราะหาที่เล่นไม่ได้ โอเคขอลิซาดอนเลยได้ป่ะจะเวอร์ไปป่ะโอ้โหคิโตคังเงี้ยฮะ CP 11แก๊งล็อกเก็ตทำไมเดี๋ยวนี้นายมันต่ำตมจังเลยอ่ะดูนะมันอยู่เท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองพิวริฟายให้เลยนะฮะพิวริฟายเลยปั๊บมันจะได้สูงขึ้นทุกอัน2ขีดนะครับใช่ไหมนี่น่ารักแล้วก็จะเป็นเด็กแบบใหม่ด้วยนะฮะว่า purify นะครับมันจะเวลา evo ก็จะเป็นเด็กตัวใหม่นะแบบนับอันใหม่อ่ะเหมือนแบบใช้นี่เหมือนไอ้ปิกาจูหลายๆร่างอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับแล้วก็สังเกตว่า iv จะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับ
แต่ถามว่าตัวนี้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้อะแต่ว่าอาจจะ Evo นะครับเอาไว้ประเด็กเฉยๆนะครับโอเคเมื่อเราดีฟีดแกงว่าเกตได้เราจะหมุนได้อีกรอบนะครับมันคือหมุนได้2รอบติดกันนะผมไปไหนกันหมดเนี่ยผมมาแล้วกลัวผมไงไปไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้โอเคมาตัวต่อไปครับผมต้องเรียกว่าคนต่อไปสินะแกงล็อกเก็ตคนต่อไปหมุนเสาก่อนเพื่อจะได้หมุนได้2รอบนะฮะคอยเหล็กหรือพิษวะเอาไฟไปก่อนดีไหมผมไม่รู้มันธาตุอะไรวะผมกลัวเจอพิษจังเลยอุ้ยเอามาถูกธาตุด้วยไม่ทำไมมันตีเราแรงจังเลยอะฟูจิกิดาเนะเนี่ยนี่เขาลบโฮโอบ้างดิเดี๋ยวเราไฟบาร์สร่าง2น่าจะตายเลยแล้วผมต้องเปลี่ยนตัวผมไม่เคยเปลี่ยนตัวทันเลยนั่นไงพิษจริงๆด้วยฮะไฟบาร์สมาแล้วแต่ว่าไฟนี่ยังไงวะโอ้โหโอเคได้อยู่มือเดียวก็ได้อยู่ไฟทั้งนี้โอเคตายไหมฮะไฟบาร์สน่าจะตายนะโฮโอผมแรงมากนะตัวนี้ปั้นเต็มนะผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยเอาชายนี่โฮโอมาครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวให้ทันนะก่อนที่โกรแบตมันจะเฮ้ยเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะเวนกาไม่รู้เป็นประสบการณ์นะฮะวิโซล่าบีมเฮ้ยผมกันได้ผมอันติใส่เขาเหมือนกันเมื่อกี้ผมกันได้ฮะผมอันติใส่เขาเหมือนกันผมน่าจะไม่เสียตัวนะครับผมว่าได้อยู่นะผมว่าโอเคมันน่าจะตายครับผมน่าจะได้เป็นตัวแรกฟูจิกิดาเนะนะฮะโอเคดาเนะครับผมดีอยู่โอ้290ทำไมโอ้ยได้เวเตอร์บูทด้วยครับดูเยอะจังเลยอ่ะโอเคติดครับผมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะไม่สูงอ่ะเพิ่มอีกแค่2คันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะมันสามารถเสิร์ชได้นะครับคนที่อยากรู้ว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะสามารถเสิร์ชคำว่าชาโดได้นะครับก็จะมีทั้งหมดมาเลยนะครับว่าเราเคยจับตัวอะไรมาบ้างนะฮะก็นี่ผมมีเคยได้เต่าร่าง2มาตัวนึงนะครับเนี่ยสไปซ์ที่เขาว่าหายากๆผมก็ฟุกได้มาแล้วตัวนึงนะฮะฟูจิกิดาเนะตัวแรกจริงด้วยนะครับผมยังไม่เคยมีนะโอเคไปดูตัวต่อไปกันว่าเราจะได้อะไรกันอีกนะครับไปดูเลยมาผมเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แก๊งล็อกเก็ตเนี่ยเพิ่งกำลังจะเจออีกตัวนึงครับผมมาแล้วกลัวผมกันหมดสินะเพอร์เจอร์เป็นตัวลายรอบนี้เฮ้ยใช้ไฟมันเป็นโอกาสเป็นพิษได้เซฟสุดละอ่ะไฟนี่แหละบาคูฟุนร้อยผมนะฮะตัวแรกอาจจะเป็นเหมือนเดิมนะฟูชิกิดาเนะเอ้ยตัวอะไรวะอ๋อชูแบท ดีเลย์เฉยดีเลย์งงเลยแล้วทำไมเพื่อนลงไปกราบเขาทำไมนะอย่าให้มันใช้สกิลนะเปลืองโอ้โหมันจะแรงบ้างวะกันก็ได้อะกลัวมันแรงอะคือผมไม่อยากเสียตัวโดยใช้เหตุนะฮะจริงมันน่าจะเบาอะเพราะมันเป็นแค่ร่างหนึ่งอะบัสเบิร์นโอเคไฟนี้ยังไงนะโอเคได้อยู่มือเดียวได้อยู่โอเคจัดไปฮะเฮ้ยทำไมมันได้แค่นี้เองอะเฮ้ยอย่าโอเคผมใช้สกิลเสร็จแล้วผมรีบเปลี่ยนตัวเลยสกิลเลยฮะออกมาเจอกับสกิลผมหน่อยแล้วผมรีบเปลี่ยนตัวก่อนที่ผมจะเสียตัวไปโอเคเอ็กเซลเลนต์เปลี่ยนตัวโอเคเปลี่ยนทันสวยแต่ตัวนี้ตีแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่โดนไม่น่าแรงมูตีเบามากตีไม่เข้าเลยหรือเน็ตไม่ไปมันไม่แพ้ไฟเหรอไฟบาร์สรับรองเละเทะแน่นอนเรียบร้อยน่าจะตายนะโอเคสวยงามครับไม่ได้โกแบดอะแต่ถ้าได้โกแบดก็แปลว่าดวงดีฮะชูแบดนะฮะปลาไม่ได้ว่ะจริงๆนะผมไม่สามารถใช้นิ้วโป้งปลาได้ครับขออนุญาตโอเคผมเอานิ้วโป้งปลาชูแบดไม่ได้เพราะมันไกลต้องเอานิ้วชี้อย่างเดียวนะครับติดง่ายๆหน่อยดีไหมเอ่ยโหจะได้แอคแท็กเต็มนะฮะแต่ก็เฉยๆวะเกือบดีนะฮะเฮ้ยทำไมโหแล้วต้ามตีแรงจังวะโอ้จะพีมันสูงผมจะสู้หนูไม่ได้เลยเนี่ยเอาโอไปตีเนี่ยสองตัวหลังเป็นหนูนะหนูร่างสองตัวใช่โชคดีได้อันติโอเคเกือบตายครับโอจะสู้แล้วต้าไม่ได้นั่นสงสารจริงๆเลย เกิดเป็นโน้ตในตำนานทำไมเนี่ย นักสู้หนู
อุ้ยกะลากะลาเฮ้ยเพิ่งไปไม่ถึงไหนเลยเสาทางขวาเกิดเป็น2ต้นแล้วฮะรีบไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวมันหายไปมันมายึดไม่นานนะแกงล็อกเก็ตจะเพิ่งไปนะเพื่อนรอเราก่อนนะนายฝนตกอ่ะรีบตีรีบไปฮะรีบตีมาเลยดอนแทงเกอร์วิสอัตโอ้ธาตุพืชครับชิบหายแล้วก๊อตร้อยก็ก๊อตร้อยเถอะชิบหายจริงๆฮะโดนอย่างนี้โอ้โหครับผมว่าน่าจะไม่ยากนะฮะเพราะว่าเราไฟนี่เต็มๆฮะส่วนตัวที่3น่าเป็นร่าง3ใช่ไหมฟูจิกิบานะไม่งั้นเราต้องเปลี่ยนตัวนะฮะถ้ารอบนี้เราไม่ทันต้องเปลี่ยนตัวนะฮะอาจจะไม่ตายอ่ะอุ้ยตายโอเคผมไม่หมุนเสาแล้วกันนะครับฝนมันตกเดี๋ยวผมหนีเข้าไปจับข้างในดีกว่าโอ้โหแอคแท็กเต็มว่ะ you will defeat into the ground มันน่าจะเป็นธาตุดินธาตุดินใช่ป่ะพี่ดูทูตกาวมันไม่ใช่ธาตุดินเหรอใช่ธาตุดินไงถ้าข่าวมันดินยังไงเนี่ยโอ้โหคนละไซส์เลยโอเคตัวนี้จบแล้วเราไปตรงริมถนนต่อนะครับสุเบตครับผม CP เยอะอยู่นะแต่ผมโยนไม่ได้อะโยนให้ดูนะด้วยนิ้วโป้งเห็นป่ะมันไม่ถึงโอ้โชคดีว่ะ5ลูกทิ้งหมดเลยไปติดลูกสุดท้ายโหแล้วดีด้วยนะครับตัวต่อไปตรงนี้ครับผมเรามายืนพอดีเลยนะฮะมาดูกันว่าแม่นางวันนี้จะใช้อะไรนะครับลาวมังกรไม่มังกรก็หมาลาวน่าจะเป็นเสียงมังกรป่ะหมามันจะบ้าวๆใช่ไหมมังกรมินิลิวมินิลิวเฮ้ยได้มินิลิวว่ะเฮ้ยมินิลิวนะเว้ยโอเคผมเปลี่ยนตัวก่อนเกียร์ลาดอสเวนกรรมเปลี่ยนให้ไวเลยเฮ้ยโคตายครับตีไม่เข้าครับชิบหายแล้วผมว่าแพ้เฮ้ยได้สกิลเหรอโอ้ยโชคดีได้สกิลแต่ว่ามันน่าจะลดไม่เยอะแล้วตัวสุดท้ายผมเป็นก๊อตอะก๊อตดินด้วยมันจะไปตีน้ำไม่เข้าเว้ยไอ้บ้าแพ้เหรอเฮ้ยตีแรงอยู่โอ้ชนะนิดเดียวครับโอ้เกียร์ลาดอสโหดจัดเลยโอ้โหโหดมากแล้วบอลหายไป2อันครับเป็นมินิลิวซะด้วยเฮ้ยไม่ได้ว่ะบอลหายไป2บอลเหลืออยู่4บอลครับผมมินิลิวไม่เอาเกียร์ลาดอสโอเคมินิลิว93เหรอโหนี่โคตรเท่อะได้เลยสวยครับได้แล้วครับผมไม่ดีแต่ไม่เป็นไรมันเท่นะฮะโอเคครับผมวันนี้ตัวสุดท้ายของแกงล็อกเก็ตนะฮะไฟคิกนะฮะเป็นพลังจิตนะครับผมมาเริ่มรถเป็นน้ำเลยครับไม่ได้ใช้ท่าเลยกันกาจะสู้ได้ไหมอ่ะเก่งกล้าผมเก่งกล้าชาโดว์บอลผมไม่ได้ได้เท่เท่โอ้มันอวดใหญ่เลยมันอวดใหญ่เลยโอเคผมจะได้จำขึ้นใจเลยคราวนี้แพ้ปุ๊บจำขึ้นใจเลยบอลแรงโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหมันไม่เหมือนกันนะแต่ละธาตุนะฮะอันติเวลาอันติมันจะไม่เหมือนกันฮะเฝ้าเรียบร้อยครึ่งหลอดโอ้โหโคตรแรงพลังจิตมันตีผีแรงครับผีก็ตีพลังจิตแรงแต่มันแรงกว่ากันกาผมเมื่อกี้ไอวีร้อยนะเว้ยแพ้แบบเละเทะเลยอ่ะโอ้โหได้สลีปอะครับโอ้โหไม่ดีฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตีแกงล็อกเก็ตนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจ subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พูดไปทุกครั้งทุกจบคลิปนะช่องเราเป็นช่องเกมนะใครที่ไม่สนใจเกมอื่นๆนะฮะก็ข้ามๆไปนะฮะไม่ต้องกดเข้าไปดูเนาะนะฮะผมจะไลฟ์เกมอื่นๆค่อนข้างเยอะนะเตือนไว้ครั้งนึงครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดี